ทคโนโลยีการขนส่งทางอากาศที่ใช้อากาศยานแบบแท็กซี่บินได้ดูเหมือนจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ห่างไกลความเป็นจริงอีกต่อไปแล้วนะครับล่าสุดนี้ United Airlines สายการบินชั้นนำในสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแผนเตรียมจะซื้อแท็กซี่บินได้กว่า500ลำครับนำมารับส่งผู้โดยสารในปี2026นี้โดยสายการบิน United Airlines เลือกแท็กซี่บินได้ที่พัฒนาโดยบริษัท EVE Air Mobility ซึ่งมีผลงานการพัฒนาและทดสอบอากาศยานบินขึ้นลงในแนวดิ่งมาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาให้บริการขนส่งผู้โดยสารระหว่างตัวเมืองกับสนามบินครับทั้งสายการบินได้วางมัดจำกับบริษัท EVE Air Mobility เป็นมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือราว550ล้านบาทสำหรับการสั่งซื้อแท็กซี่บินได้เพิ่มอีก200ลำหลังจากที่ก่อนหน้านี้จ่ายเงินมัดจำกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ360ล้านบาทสำหรับการสั่งซื้องวดแรกในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้เองครับถ้าแผนการสั่งซื้อนี้ดำเนินการได้สำเร็จนะครับในอนาคตสายการบิน United Airlines ตั้งเป้าหมายว่าจะมีแท็กซี่บินได้ขึ้นลงในแนวดิ่งให้บริการมากถึง500ลำเลยทีเดียวครับสำหรับประสิทธิภาพของแท็กซี่บินขึ้นลงในแนวดิ่งนั้นที่ถูกพัฒนาโดย EVE Air Mobility เป็นอากาศยานที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า 100%ติดใบพัดสำหรับใช้บินขึ้นและลงจอดในแนวดิ่งจำนวน8ชุดและใบพัดสำหรับระบบขับเคลื่อนไปด้านหน้าจำนวน2ชุดครับตัวแท็กซี่บินได้รองรับผู้โดยสารได้ประมาณ4ที่นั่งไม่รวมนักบินคนขับมีพิสัยการบินประมาณ100กิโลเมตรและมีจุดเด่นในด้านของเสียงรบกวนครับเนื่องจากเคลมว่ามีเสียงรบกวนจากการทำงานของใบพัดน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องบินที่ใช้น้ำมันในปัจจุบันถึง 90% ครับจะว่าไปแล้วเทคโนโลยีที่ดูล้ำสมัยมักพัฒนาขึ้นจากความท้าทายในสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างเช่นที่ต่อไปรถยนต์บนถนนในอนาคตอาจถูกแทนที่ด้วยรถแท็กซี่บินได้หรืออากาศยานที่สามารถบินขึ้นลงจอดในแนวดิ่งครับซึ่งตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่บริษัทเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวจริงๆแล้วเนี่ยก็มีอีกหลายบริษัททั้งในยุโรปในเอเชียที่มีผลงานการพัฒนาแท็กซี่บินขึ้นลงในแนวดิ่งอย่างโดดเด่นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอย่างอี้หางจากจีนและโวโลคอปเตอร์จากประเทศเยอรมนีครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ